ข่าวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ติดสัญญากับค่ายเพลงโดยเพจแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเชียลได้โพสต์ข้อความบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงของบริษัทตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายไปจนถึงวันที่21กันยายน2568ซึ่งในสัญญามีข้อตกลงระบุอย่างชัดแจ้งว่าห้ามมิให้รับงานแสดงต่างๆเช่นการเป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ขับร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้กับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทุกครั้งและยังมีรายละเอียดอีกหลายประการดังนั้นการใดที่กระทำขึ้นอันเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวบริษัทจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุดประกาศณวันที่3พฤษภาคม2565นั่นก็คือข่าวของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าวราหะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ